เอาละค่ะวันนี้ต้องบอกว่า1ตุลาคมเป็นวันชาติจีนนะคะถ้าเราย้อนไป72ปีค่ะท่านผู้ฟังคะ72ปีที่แล้วเอาสิคะทำไมเน็ตดิฉันมันไปจากหน้านี้72ปีกว่าที่จะมีชาติจีนในวันนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นโกลเด้นวีคหรือว่าวันชาติของจีนซึ่งตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นคนจีนเนี่ยหยุดงานแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันเยอะพอสมควรนะครับพี่กุ้งครับใช่ค่ะเมื่อ72ปีที่แล้วนะคะก็เป็นวันเริ่มต้นวันประกาศวันชาติจีนนะคะวันนี้ช่วงนี้เขาก็หยุดช้อปปิ้งใช้จ่ายกันนะคะเดี๋ยวไปฟังคุณโบเล่าเลยดีกว่าคุณศิวตาสินพัสุธาดล นะคะหรือว่าคุณโบค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศจีนก็จะมาคุยกับเราเรื่องของเทศกาลวันหยุดวันชาติจีนนะคะสวัสดีค่ะคุณโบคะสวัสดีครับนี่ฮาวค่ะคุณไส้ซ้ายนี่ฮาวคุณวันชัยแล้วก็ต้าเจียหาวคุณผู้ฟังเลยค่ะนี่ฮาวค่ะวันนี้ต้องบอกว่า72ปีวันชาติจีนแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคุณโบคึกคักแค่ไหนที่เมืองจีนต้องบอกว่าพอหลายคนฟังแบบนี้ทุกคนบอกทำไมจีนอายุแค่72ปีเองอะ เราดูหนังกำลังภายในมายาวนานมีอารยธรรมตั้งหลายพันปี ต้องใช้คำนี้ค่ะ72ปีจีนใหม่ค่ะสถาปนาจีนใหม่นะคะค่ะที่ทางเหมาเจ๋อตุงก็มีการเชิญธงชาติขึ้นใช่ไหมคะก็คือเป็นวันชาติใช่ตั้งแต่ก็คือเรียกว่าจีนใหม่ก็คือหลังจากที่จีนมีการล้มลุกคลุกคลานเดินทางเคยยิ่งใหญ่มาก่อนแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่แล้วจนมาถึงวันที่1ตุลาเนี่ยไม่ย้อนกลับไป72ปีอย่างที่คุณไร้ฟ้าบอกก็คือว่าอันเนี้ยเป็นจีนใหม่เพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะงงว่าพอบอกว่าไอ้72ปีทำไมจีนอายุน้อยจังแค่ชั่วอายุคนเดียวเท่านั้น อันนี้อธิบายฟังคร่าวๆเดี๋ยวถ้ามีวันไหนมีจังหวะเวลาถ้าคุยเรื่องประวัติศาสตร์จะยาวค่ะแต่มาคุยเรื่องปัจจุบันกันก่อนปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเป็นยังไงบ้างปัจจุบันก็คือว่าทุกปีนะคะช่วงวันหยุดวันชาติจีนอย่างที่ทุกท่านทราบก็คือเป็นวันหยุดเรียกโกลเด้นวีคก็คือสัปดาห์ทองวันชาติจีนหยุดมาตั้งแต่วันที่1จริงๆดิฉันมีความรู้สึกว่าหยุดมาก่อนวันที่1ด้วยนะหลายคนที่เตรียมตัวเดินทางก็ไปก่อนก็คือเหมือนกับจะเทียบสงกรานต์บ้านเราสงกรานต์บ้านเราอาจจะเทียบบ้านเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าของเขาเวลาที่คนเดินทางเนี่ยเดินทางทีนึง600ล้านคน อาจจะเทียบแต่ว่าบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยความคึกคักคล้ายๆกันแน่นอนว่าปีนี้คึกคักเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ100ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพราะนั้นอย่าถามว่าคนจีนไปเที่ยวที่ไหนแน่นอนว่าไปดูอารยธรรมไปดูต้นราพรรคคอมมิวนิสต์ไปดูเขาเรียกการท่องเที่ยวสีแดงแน่นอนว่าไปดูแน่นอนแล้วก็ปีนี้เป็นปีวาระครบรอบ72ปีการก่อตั้งประเทศจีนใหม่หลายคนบอกเอ๊ย้อนไปเมื่อปี2019เนาะเราจะเห็นว่าโอ้โหมีการเดินพาเหรดมีประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์จัดงานฉลองวันชาติอย่างยิ่งใหญ่เอ๊ะทำไมปีนี้ไม่มีเพราะโควิดหรือเปล่าจริงๆเวลาที่จีนจะเฉลิมฉลองต้องอธิบายคุณจ้อยฟ้าคุณนวลชัยคุณนุ้ยฟังอย่างนี้ว่าจีนจะฉลองทุกปีที่ลงท้ายด้วย0และ5ค่ะ2019นั่นก็คือ70ปีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นอีกทีนึงยิ่งใหญ่แบบที่เราเคยเห็นมาเมื่อปี2019ก็คือตอนที่75ปีเพราะฉะนั้นถ้ามีเลข2 3 4อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไม่มีเพราะว่าในช่วงวันที่1เนี่ยมีเพื่อนๆสื่อมวลชนหลายคนสอบถามดิฉันมาว่าเอ๊วันนี้ประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์หรือเปล่ากล่าวว่าอย่างไรทำไมไม่เห็นมีออกข่าวไม่มีนะคะปีนี้ปีนี้ก็คือว่าก็เป็นการฉลองเรียกว่าเป็นการฉลองกันภายในนะก็คือผู้คนก็รู้ว่าโอเค1ถึง7ตุลาคมก็เป็นวันหยุดวันชาติก็เดินทางอะไรอยู่กันแล้วก็แน่นอนว่าในช่วง7วันที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าจีนสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด19ได้เป็นอย่างดีที่ฉันดูข้อมูลล่าสุดเมื่อกี้นี้เองก่อนที่จะเข้ารายการก็พบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อภายในประเทศของจีนล่าสุดเลยนะคะมีแค่2รายแล้วก็พื้นที่เสี่ยงก็ยังมีอยู่ประมาณ2พื้นที่เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้ปีนี้คนจีนเนี่ยก็เดินทางท่องเที่ยว
เจอครอบครัวเยี่ยมญาติอะไรเงี้ยค่อนข้างจะมากมีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีคนจีนเดินทางมากกว่า600ล้านคนค่ะที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศแล้วก็เขาคิดว่าน่าจะฟื้นฟูการท่องเที่ยวกลับมามากกว่าก่อนเกิดโควิดเนี่ยประมาณ 80% ค่ะแล้วคุณโบเท่าไหร่คะสัปดาห์นี้คือจริงๆแล้วที่ฉันเป็นกะข่าวไม่ค่อยได้เดินทางเลยค่ะเพราะจะต้องทำงานแล้วก็ที่สำคัญต้องเล่าคุณชายฟ้าเล่าคุณเหมือนชายไปคือในช่วงที่หลายปีคือในช่วงที่อยู่มาหลายปีเนี่ยออกไปเที่ยวทุกวันชาติเลยแล้วก็จะสัมผัสกับมหาชนคนจีนแบบเยอะมากก็คือแบบอย่าเรียกเบียดเลยนะคะเรียกว่าไหลเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เลยคิดว่าพักผ่อนทำงานบ้างอะไรแบบเนี้ยน่าจะดีกว่าค่ะแต่ว่าแม้ว่าดิฉันจะไม่เดินทางนะคะแบบคนจีนเดินทางมหาศาลทีเดียวเพราะว่ามีสถิติจากการรถไฟของจีนนะคะก็คือมีการเพิ่มขบวนรถไฟเพิ่มอีก1,000 กว่าเที่ยว1,346เที่ยวเพิ่มอีก640ขบวนแล้วก็แน่นอนว่าในขณะที่ยังต้องมีการเว้นระยะห่างตรวจวัดอุณหภูมิใส่หน้ากากอนามัยอะไรเงี้ยแต่คนก็ยังต้องเรียกว่าเดินทางคึกคักในเรื่องของเที่ยวบินเนี่ยก็อย่างเช่นเซินเจิ้นเนี่ยก็ร่วมมือกับสายการบินจากที่บินจากเมืองเซินเจิ้นไปยังเมืองอื่นๆจะเป็นไหโขซันย่าพวกนี้เที่ยวทะเลนะคะไปคุนหมิงไปกุ้ยหยางอันนี้คนไทยคุ้นเคยอยู่แล้วดูสวยงามหางโจวนี่ก็ถือว่าต้องคนจีนเรียกหางโจวว่าเหมือนสวรรค์บนดินนะคะหางโจวชื่อโจวอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงการเดินทางดันชาติของจีนแต่ว่าจะถามทั้งสองท่านถามคุณผู้ฟังว่าทราบไหมคะว่าตัวเลข 80% ที่ได้มาเนี่ยทำไมปีนี้คนจีนถึงท่องเที่ยวมากขึ้นอันนี้ที่ฉันไม่ได้พูดเองนะอันนี้คือผู้รับผิดชอบด้านวัฒนธรรมและก็การท่องเที่ยวของจีนออกมาบอกว่า 1. เพราะว่าช่วงกรกฎาคมสิงหาที่ผ่านมามันมีการระบาดของโควิด-19 อย่างที่เราเองก็คุยในรายการนี้ไปมีหลายที่เลยมีทั้งหนานจิงมีทั้งฝูเจี้ยนมีอะไรเงี้ยทำให้ในช่วงนั้นนะคนรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยในการที่จะเดินทางท่องเที่ยวพอมาช่วงนี้แล้วสถานการณ์มันต้องเรียกว่ากลับมาเกือบปกติละคนจีนก็ใช้คำนี้ค่ะอยากจะเที่ยวชดเชย ในจังหวะที่ไม่ได้ออกไปแล้วประกอบกับว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวๆปัจจัยที่สองค่ะบางพื้นที่แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวก็มีการออกมาตรการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวและประการที่3อันนี้สำคัญหลายคนมองไม่เห็นนั่นก็คือเรื่องของอากาศในช่วงวันชาติจีนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่าในปักกิ่งจะมีฝนตกค่อนข้างมากแต่ต้องถือว่าค่า PM 2.5 นี่นะต้องบอกคุณใช้ฟ้าคุณเหมือนใจนี้ฟังไม่มีเลยไม่มีติดกันมาหลายวันแล้วก็คือเรียกว่าอากาศดีก็คือจังหวะที่ฝนไม่ตกเนี่ยนะฟ้าใสเลยเหมาะสำหรับการออกไปท่องเที่ยวแล้วก็รวมถึงพื้นที่อื่นๆของจีนอากาศเป็นสิ่งสำคัญเวลาที่คนจีนจะท่องเที่ยวเช่นเดียวกันค่ะก็คือย้อนกลับไปสัปดาห์ก่อนนั้นนะที่เราคุยกันเรื่องวันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์ก็คือสัปดาห์วันชาติเนี่ยจะมีเวลายาวนานกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการท่องเที่ยวคือตอนไหว้พระจันทร์เนี่ยอาจจะเที่ยวสั้นๆใกล้ๆบ้านแต่ว่าพอวันชาติเนี่ยก็เที่ยวได้ระยะกลางระยะยาวแล้วก็รวมไปถึงอาจจะมีการกลับไปเยี่ยมญาติด้วยมีความคึกคักก็คือคึกคักทั้งเรียกว่าขาไปขากลับเลยทีเดียวค่ะก็ต้องบอกว่าอีกสิ่งหนึ่งซึ่งดิฉันเคยเห็นปรากฏการณ์นี้ในสมัยที่มาอยู่ที่ปักกิ่งใหม่ๆคือช่วงที่ยังไม่มีโควิดและคนจีนเดินทางได้คนไทยสัมผัสได้เรื่องนี้ก็คือช่วงโกลเด้นวีคเนี่ยเขาเดินทางออกนอกประเทศอะคุณช่างฟ้าวิมลชัยค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เที่ยวกันเองอุตลุดในประเทศที่ฉันเห็นข่าวยูนิเวอร์แซลของปักกิ่งเนี่ยค่ะอย่าเรียกว่าคนเยอะนะคะให้เรียกว่าคนล้นเลยค่ะแล้วก็คุณไม่ต้องสอบผ่านดิฉันเรื่องบัตรนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงซีซั่นที่ตั๋วแพงมากคือบางทีเนี่ยขึ้นไป 7-800 หยวนที่ไม่ใช่ตัวรัดคิวนะคะแล้วที่ฉันเชื่อว่าคนจีนทุกคนที่ไปท่องเที่ยวเนี่ยพร้อมจะซื้อตั๋วรัดคิวของยูนิเวอร์แซลที่ฉันมีโอกาสคุยกับผู้บริหารโรงแรมที่เป็นของจีนเทนแบบหลายคนในปักกิ่งเนี่ยเขาบอกเลยว่าโรงแรมทั่วปักกิ่งได้รับอานิสงส์จากยูนิเวอร์แซลเพราะว่าคนจากทั่วทุกสารทิศของจีนอยากจะมาเที่ยวเพราะฉะนั้นโรงแรมเนี่ยคุณไม่ต้องคาดหวังเรื่องของการวอล์กอินเพราะมันได้ฟรีบุ๊กไปก่อนหน้านั้นเป็นเดือนๆ นะคะ
คือเรียกว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยกลับมาลืมตาอ้าปากได้เลยทีเดียวในช่วงวันหยุดวันชาติเนี่ยต้องเรียกว่าเพราะว่าเคยคุยกับเพื่อนๆหลายคนในช่วงกรกฎาคมสิงหาเนี่ยหน้าสีหน้าไม่ค่อยจะดีแต่ว่าพอมาคุยใหม่ในช่วงนี้เราเรียกว่ายิ้มแย้มได้เลยทีเดียวค่ะเรียกว่าวันชาติจีนนี่ก็ช่วยให้เศรษฐกิจคึกคักขึ้นมาได้โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมนั่นเองใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเดินไปไหนทั่วทั้งจีนต้องเรียกว่าทั่วทั้งปักกิ่งทั่วทั้งจีนเนี่ยวันก่อนคุณแม่ดิฉันยังตั้งข้อสังเกตว่าเห็นภาพที่เขาถนนเนี่ยธงแดงธงชาติจีนเนี่ยปักเต็มไปหมดเลยค่ะก็คือแบบเรียงรายตามท้องถนนอาคารอะไรเงี้ยเราจะนึกถึงสภาพสมัยก่อนนะเราจะแบบวันชาติไทยเลยเราก็จะมีปักธงชาติตามบ้านอะไรเงี้ยเนี่ยของจีนก็เหมือนกันแล้วก็เขาก็จะเพิ่มเติมในการมีต้องเรียกว่าเป็นกระเช้าดอกไม้สดก็คือถ้าทั้งสองท่านท่านผู้ฟังได้มีโอกาสจะไปปักกิ่งในช่วงวันชาติเนี่ยก็จะขอแนะนำให้ไปที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเพราะเขาจะมีกระเช้าอันหนึ่งซึ่งแบบใหญ่มากอ่ะคือถ้าพูดภาษาวัยรุ่นนะต้องบอกว่ามองมาจากดาวอังคารยังเห็นอ่ะใหญ่เลยตั้งตระหง่านแล้วก็ทุกคนคนจีนอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องไปถ่ายรูปกันโดยเฉพาะคนจีนที่มาจากแบบพื้นที่ที่ไม่ใช่อยู่ในปักกิ่งพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าแม้ว่าจะไม่มีพิธีเฉลิมฉลองไม่มีการปราศรัยของผู้นำสูงสุดแต่ว่าในช่วงเช้าตรู่วันที่1ตุลาคมก็ต้องบอกว่าชาวจีนจากทั่วทุกสารทิศเลยค่ะมาใช้คำนี้ร่วมกันอยู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน100,000กว่าคนอ่ะก็คือรับได้เท่าไหร่ก็คืออยู่เท่านั้นอยู่ข้างหลังอยากจะดูก็ต้องแบบเดินทางมาเพื่อดูพิธีเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาซึ่งแน่นอนว่าเขาก็จะแบบโอ้โหมีการร้องเพลงซึ้งใจน้ำตาไหลที่ฉันเคยดูการถ่ายทอดคือที่ฉันเคยไปดูวันอื่นที่ไม่ใช่วันชาตินะขนาดวันอื่นอะคือคนที่มาจากต่างจังหวัดอะตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คของคนจีนคือยังไงก็ต้องไปดูเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเช้ากับช่วงเย็นซึ่งเขาไม่ได้เหมือนเมืองไทยว่าเรา8:00 น. 18:00 น. ถูกไหมคะเขาเนี่ยเชิญขึ้นลงเนี่ยตามพระอาทิตย์เพราะนั้นเราจะต้องดูว่าในวันนั้นน่ะมันจะมีเว็บไซต์ที่บอกก็จะมีตารางที่บอกว่าวันนั้นเนี่ยจะเชิญธงชาติขึ้นกี่โมงเชิญพลลงกี่โมงอะไรเงี้ยขณะที่ฉันไปดูวันซึ่งต้องรู้สึกว่าธรรมดามากอ่ะยังต้องแออัดเลยอ่ะคุณท่านชาวเมืองชายเมืองฟังซึ่งต้องบอกว่าพอเป็นวันสำคัญอย่างนี้นะทุกคนก็แบบโอ้โหแห่แหนไปแล้วก็เช้าไม่กลัวฝนตกไม่กลัวเลยค่ะแต่ทุกคนอยู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมินโดยที่ไม่ต้องมีพิธีไม่ต้องมีอะไรเลยทุกคนพร้อมใจกันในนี้มาถะบูชาจริงๆแล้วก็นอกจากนั้นค่ะวิธีการที่เป็นมาตรการวัดของจีนอีกอย่างนึงเวลาที่เขาอยากจะรู้ว่าคนในประเทศเนี่ยใช้จ่ายในช่วงวันชาติมากน้อยเท่าไหร่เขาจะดูจากวิธีการไปชมภาพยนตร์ของคนจีนเพราะว่าคนจีนเนี่ยต้องถือว่ากิจกรรมการชมภาพยนตร์เนี่ยเป็นกิจกรรมที่1ทำได้ทั้งครอบครัวลูกเล็กเด็กแดงอะไรก็ได้แล้วก็เป็นมาตรฐานถ้าจำนวนคนเข้าชมเยอะก็แปลว่ามีแอคทิวิตี้มีการใช้จ่ายเยอะในช่วงวันที่1ถึง3ตุลาคมค่ะยอดจำหน่ายตั๋วหนังของจีนเนี่ยก็คือจำหน่ายไปกว่า 1,900 ล้านหยวนสำหรับหนังคือถ้าทั้ง2ท่านถามดิฉันอะไรขึ้นอันดับแรกของเรียกง่ายๆเนาะบ็อกซ์ออฟฟิศจีนก็เป็นหนังของจีนค่ะชื่อเรื่องว่า The Battle at Lake ฉางจินซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเป็นหนังสะท้อนการต่อสู้อันดุเดือดของสงครามทหารอาสาสมัครประชาชนจีนต่อต้านการรุกรานของสหรัฐคนคงอื่นเนาะในช่วงนี้ก็เลยแบบไปดูกันมากแล้วก็ทหารจีนเนี่ยก็ไปช่วยเหลือเกาหลีเหนือซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ไม่กี่ปีซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าได้ใจคนจีนโดยเฉพาะในช่วงวันชาติหลายคนเห็นข่าวโอ้จีนชาตินิยมเลยเนี่ยคือจริงๆแล้วมันก็จะเป็นวาระแต่ว่าในช่วงวาระวันชาติอย่างเงี้ยหนังอย่างนี้เขียนออกมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าโกยเงินมหาศาลค่ะ4วันค่ะโกยไปได้เบาๆ 1,500 ล้านหยวนค่ะต้องถือว่าประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นง่ายๆในขณะเดียวกันก็มีตัวเลขมาฝากเป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินออนไลน์ดิจิตอลพวกจะใช้หน้ายูเนียนเพย์โมบายเพย์เมนต์ทั้งหลายอะค่ะก็มีการประกาศออกมาว่าในช่วง1ถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยค
คนจีนชำระเงินออนไลน์เนี่ยเกี่ยวข้องกับการเงินทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย 6,090 ล้านรายการจำนวนที่ชำระเนี่ย 3.39 ล้านล้านหยวนค่ะ 3.39 ล้านล้านหยวนใช่ 3.39 ล้านล้านหยวนเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากแล้วมันเป็นแค่3วันเองคุณคะคุณมนชัยคุณฟังต้องเรียกว่าคนจีนเนี่ยพอไม่ได้เดินทางออกต่างประเทศแล้วนะจะเป็นต้องเรียกว่าใช้จ่ายสูงมากๆไม่ยังคนถามใช่สองท่านอาจจะมีคำถามคุณผู้ฟังมีคำถามแน่นอนไอ้3ล้านล้านกว่าหยวนเนี่ยเขาใช้ทำอะไรกันบ้างนะคะก็อันนี้นี่3ล้านหยวนเนี่ยโอเคก็เป็นชำระเงินแบบข้ามแพลตฟอร์มเนาะก็คือคนจีนเนี่ยใช้เงินไปกับในเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางรับประทานอาหารค่ะแล้วก็ช้อปปิ้งใช่เพราะฉะนั้นในช่วงวันชาติเนี่ยแน่นอนว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ขายดีอยู่แล้วแต่ว่าแพลตฟอร์มออฟไลน์หน้าร้านการขายของที่ระลึกหรือว่าร้านรวงต่างๆเนี่ยก็พลอยยิ้มแย้มแจ่มใสไปได้ด้วยในช่วงนี้เพราะแน่นอนว่าการใช้เงินเนี่ยก็ค่อนข้างสะพัดแล้วก็อย่างที่เล่าไปก็คือในเรื่องของการเข้าพักโรงแรมเนี่ยต้องบอกว่าจำนวนการบริโภคเฉลี่ยต่อวันเนี่ยต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นมีตัวเลขนะคะจริงๆปีนี้เนี่ยคนจีนถือว่าผ่อนคลายกว่าปีที่แล้วมากเพราะว่าคนเริ่มเข้าพักโรงแรมเริ่มกลัวน้อยลงเพราะปีที่แล้วมันยังใหม่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ปีนี้เข้าพักเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว 21% ในเรื่องของการรับประทานอาหารช้อปปิ้งอะไรเงี้ยมีตัวเลขว่ามากกว่าปีที่แล้ว 30% เรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วงการระบาดของโควิด-19 หลายคนมองไม่เห็นจุดนี้แต่ว่าในจีนเกิดขึ้นจริงๆค่ะคุณไฟฟ้าคุณเงินไทยแล้วก็คุณผู้ฟังธุรกิจการเช่ารถต้องถือว่าเพิ่มขึ้น 56% เลยเมื่อเทียบกับปี2020เพราะว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าไปต่างเมืองการเช่ารถขับอาจจะปลอดภัยกว่าการนั่งรถสาธารณะค่ะคุณโบคะมีท่านผู้ฟังถามเข้ามาคุณโบคะมีท่านผู้ฟังถามเข้ามาตรงใจดิฉันกำลังจะถามเลยคุณทิติพงษ์ถามว่าปักกิ่งเขาจำกัดการใช้ไฟไหมเพราะว่าช่วงนี้ก็ เรื่องพลังงานที่จีนก็มีปัญหาเห็นบอกว่ามีการระงับการแสดงหลายรายการเพราะต้องประหยัดไฟจริงหรือเปล่าคะโอ้โหเรื่องนี้กำลังจะเล่าตรงใจดิฉันเหมือนกันค่ะกำลังจะเพราะสัปดาห์ที่แล้วได้ยินดร.ไพจิตรพูดถึงเรื่องนี้คือพลังงานเนาะและล่าสุดปักกิ่งประกาศรณรงค์ประหยัดไฟค่ะหยุดโชว์ไฟประดับแล้วก็ลดการเปิดไฟในเขตท่องเที่ยวตอนกลางคืนไม่หมายถึงว่าปักกิ่งมืดนะคะแต่ว่าปักกิ่งก็ส่วนไหนที่คิดว่าไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าส่วนไหนที่อาจจะเคยเปิดถึงเที่ยงคืนอะไรเงี้ยก็ลดลงมาเหลือ4ทุ่มก็คือล่าสุดเมื่อวันที่2ตุลาคมเนี่ยสำนักงานอารยธรรมเมืองหลวงคณะกรรมการบริหารเมืองแล้วก็ศูนย์ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปักกิ่งออกมาบอกขอความร่วมมือค่ะให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าก็ขอร้องให้หน่วยงานดัชนีนิสัยจิตชาวบ้านทั่วไปอะไรเงี้ยก็ปฏิบัติตามวิถีคาร์บอนต่ำประหยัดไฟฟ้าแล้วก็แน่นอนว่าทางการกรุงปักกิ่งเองในเรื่องของไฟประดับประดาจากที่คือจริงๆแล้วมันไม่ได้ต้องเรียกว่ามันไม่ได้ลดลงมากนะคุณไฟฟ้าที่มือเลยคือไม่ได้ลดถึงขั้นแปลกตาว่าโอ้ปักกิ่งจะมืดไปเลยแต่แน่นอนว่ามันถูกลดค่ะเพราะว่าหยุดในเรื่องของไฟประดับเป็นการชั่วคราวแล้วก็ลดเวลาของการส่องแสงสว่างในเขตท่องเที่ยวยามค่ำคืนอาจจะเดิมเคยถึงเที่ยงคืนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าเขาก็เรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆพยายามจะใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยจากธรรมชาติแล้วก็แน่นอนว่าเพิ่มวิธีการบริหารจัดการอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าติดอุปกรณ์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในที่ทำงานคือเมื่อไม่ใช้อ่ะก็คือต้องติดซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเรื่องเนี้ยไทยเราอาจจะรณรงค์มาก่อนแล้วก็ได้เพราะว่าเราก็เคยรณรงค์ว่าไม่ใช้ก็ปิดไฟอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยในปักกิ่งก็มีการรณรงค์ว่าเดินชั้นเดียวอาจจะขอให้ใช้ลิฟต์แทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามาก็ยังจะเห็นยังมีไฟประดับคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแน่นอนว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นอลังการเหมือนปี2019ที่เป็น70ปีหรือว่าไม่ได้เหมือนปีที่แล้วอะไรเงี้ยที่ยังรู้สึกว่าโอ้โห
สว่างสวยไปทั่วทั้งเมืองแม้ว่าจะเป็นช่วงค่ำคืนแต่ว่าก็ยังถือว่ามาท่องเที่ยวก็ยังได้อยู่ก็สถานที่ต่างๆก็ยังคงต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวเยอะมากคุณมนชัยเนี่ยค่ะคือล่าสุดวันนี้เนี่ยดิฉันมีนัดอาจารย์ท่านหนึ่งอยากจะไปทานข้าวกันปรากฏว่าร้านอาหารนี้ต้องบอกว่าเต็มตั้งแต่โอ้โหไม่รู้คือเขาจองมาจากโอ้ตั้งเป็นเดือนจองกันเป็นเดือนอ่ะก็คือต้องเรียกว่าแม้ว่าจะใกล้วันสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าวันนี้วันที่6ใช่ไหมพรุ่งนี้วันที่7เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแต่ว่าคนจีนเนี่ยก็ยังเที่ยวแบบตู้ไม่ยั้งอะค่ะก็คือเที่ยวจนหยดสุดท้ายที่อย่างนี้ดีกว่าค่ะฟังคุณโบบอกแบบนี้แล้วนะคุณฟังคะอิจฉาเมืองจีนนะอิจฉาเมืองจีนที่คนเขาเริ่มออกมาเที่ยวกันและที่สำคัญคือว่าการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันช่วยให้เงินสะพัดนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมากทีเดียวคุณโบบอกว่ามีการทำรายการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยถึง 3.39 ล้านล้านหยวนในช่วงเวลาแค่3วันอันนี้ก็คือทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องท่องเที่ยวการเดินทางการท่องเที่ยวเนี่ยก็คึกคักไปด้วยหวังว่าประเทศไทยจะมีโอกาสแบบนั้นในเร็วๆนี้ครับคุณโบนิดนึงครับอยากทราบว่าคนจีนที่ออกมาเที่ยวแล้วก็ใช้ชีวิตกันเหมือนปกติเนี่ยเขายังใส่หน้ากากอนามัยไหมและภาครัฐร้องขอให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือเปล่าฮะอ๋อต้องเล่าให้คุณเหมือนชายุ่งใช้ไฟและคุณผู้ฟังไฟว่าเรื่องของมาตรการควบคุมโควิด-19การสวมใส่หน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างการตรวจวัดอุณหภูมิหรือแม้กระทั่งQR โค้ดสุขภาพยังคงดำเนินอยู่ค่ะก็คือยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังตลอดก็คือว่าการรณรงค์ในเรื่องของการฉีดวัคซีนจีนฉีดไปแล้ว 2,000 กว่าโดสแต่ก็ยังรณรงค์ให้ฉีดแล้วก็บางสถานที่อย่างเช่นงานอีเวนต์ต่างๆถ้าสมมติว่าไม่ได้ฉีดวัคซีน2เข็มอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องขอความร่วมมือว่าอาจจะต้องไปเข้าร่วมงานทางออนไลน์แทนเนี่ยมาตรการที่นี้ยังเข้มข้นมากที่เหมือนใจคุณใช้ฝ่าแล้วก็คุณฟังเพราะว่าล่าสุดก็จะมีเรื่องที่เราทราบกันเนาะในเรื่องของวินเทอร์โอลิมปิกที่ประกาศออกมาจริงๆตอนแรกเมื่อต้นปีดิฉันไปดูสนามมาแล้วก็คาดการณ์ว่าจีนอาจจะเปิดในช่วงต้นปี2022ในตอนเนี้ยเหมือนกับดับฝันหลายคนละเพราะเขาประกาศออกมาแล้วว่าเขาจะขายบัตรให้เฉพาะคนที่อยู่ในประเทศจีนเท่านั้นก็คือนอกจากจีนก็คงยังไม่ใช่ยังไม่ให้เดินทางเข้ามาในตอนนี้ครับยังไงก็กาดก็ไม่ตกนะครับวันนี้ขอบคุณคุณโบนะครับที่เข้าสายกับเราครับค่ะใจเจียนใจเจียนทั้งสองท่านใจเจียนคุณผู้ฟังรักษาสุขภาพด้วยค่ะครับโชคดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้ผมกับพี่กุ้งสร้อยฟ้าลาไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงจอมยุทธการตลาด